เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่101เขาบอกว่าให้พิจารณาข้อความต่อไปนี้กอไก่อะตอม A หนักเป็น12เท่าของคาร์บอนมวลอะตอมกอกมวลอะตอม A มีค่าเท่ากับ144และขนาดอะตอมของ A มีค่าเป็น12เท่าของคาร์บอนคาร์บอนปกติสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของมันคืออะไร C6 12ถูกปะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าอะตอม A เนี่ยหนักเป็น12เท่าของมวลของคาร์บอนเนี่ยเพราะฉะนั้น A เวลาเขียนก็จะได้เป็นข้างบนก็จะเป็นเท่าไหร่114ถูกปะแต่ว่าข้างล่างเป็นเท่าไหร่ยังไม่รู้โอเคเพราะฉะนั้นมวลอะตอม A มีค่าเป็น114ข้อนี้ก็ถูกเนาะและขนาดของ A เป็น12เท่าของคาร์บอนถูกไหมอันนี้ผิดเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่มันใหญ่กว่าไม่ได้การที่มันหนักกว่าไม่ได้หมายความว่าใหญ่กว่าเนาะเพราะว่ามันต้องพิจารณาเรื่องความหนาแน่นอะไรด้วยเพราะฉะนั้นเลขมวลข้างบนก็คือหมายถึงมวลไม่ได้หมายถึงขนาดโอเคเนาะเพราะฉะนั้นข้อกอไก่เนี่ยผิดต่อไปขอไข่เขาบอกว่าธาตุ x ประกอบด้วยไอโซโทป2ชนิดชนิดที่1มวลอะตอมเป็น100เขียนไว้ก่อน x 100ชนิดที่2มีมวลอะตอมเป็น102ก็ x 102เนาะในธรรมชาติเนี่ยเขาบอกว่ามีชนิดแรกมากกว่าชนิดที่2 20% โดยมวลแล้วเขาบอกว่ามวลอะตอมเฉลี่ยของ x คือ 101.80 ทีนี้เขาบอกว่าชนิดที่1 100x ถูกป่ะชนิดที่2 102x แล้วเขาบอกว่าชนิดแรกมากกว่าชนิดที่2 20% ทีนี้2ชนิดเนี้ยต้องรวมกันได้กี่เปอร์เซ็นต์นะ 100% ถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าชนิดแรกมากกว่าชนิดที่2 20% ก็ขายหมายความว่าอันแรกต้องเป็น 60% อันล่างต้องเป็น 40% ถูกป่ะหรือไม่เราจะตั้งสมการก็ได้ถูกป่ะถ้าเราให้อันนี้เป็น A อันนี้ก็ต้องเหลือ100ลบ A ถูกป่ะแต่เขาบอกว่าชนิดแรกมากกว่าชนิดที่2 20ก็คือเป็น A ลบ100ลบ A เท่ากับ20อันนี้เผื่อสำหรับคนที่คิดอันนี้ไม่ออกเนาะก็คือจะได้เป็นอะไร A ลบ100บวก A เท่ากับ20 A จะเท่ากับ60เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็น60อันนี้ก็จะเหลือ40ก็คิดออกมาได้เท่ากันเนาะทีนี้สูตรของมวลอะตอมเฉลี่ยคืออะไรก็คือเปอร์เซ็นต์ m 1บวกกับเปอร์เซ็นต์ m 2แล้วก็ส่วนเปอร์เซ็นต์รวมก็คือเท่าไหร่100ถูกไหมเปอร์เซ็นต์ของตัวแรกก็คือ60มวลอะตอมมันคือ100ถูกปะอันที่2ก็คือ40 102หารเท่าไหร่หารเปอร์เซ็นต์รวมก็คือ100ถูกปะเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะลองไปคิดดูแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าอะไรมวลอะตอมเฉลี่ยของ x เท่ากับ 101.8 ถูกป่ะการที่เขาบอกว่าใกล้เป็น 101.8 หมายความว่ามันใกล้อะไรเนี่ยสังเกตดูเนาะถ้าอันนี้เราแบ่งสเกลอะ 101.8 มันจะใกล้102มากกว่าถูกป่ะแต่ว่าจริงๆเนี่ย100เนี่ยมันมีเป็นไงเปอร์เซ็นต์มากกว่าถูกป่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยไอ้มวลอะตอมเฉลี่ยเนี่ยมันควรจะเป็นไงร้อยกับ102คือกลางคือ101ถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องน้อยกว่า101แน่นอนถูกป่ะอันนี้คือเป็นการทริคในการคิดเร็วเนาะก็คือไม่ต้องคิดเลขก็ได้บางทีเราก็อาจจะสังเกตว่าตัวไหนมากมันก็จะมีค่าก็เข้าใกล้ค่านั้นเนื่องจาก101เข้าใกล้102ซึ่งค่ามันไม่มีมันไม่น่าจะมีทางเป็นไปได้เนาะข้อ2ก็เลยขอไข่ก็เลยผิดหรือไม่ถ้าเราลองไปคิดเลขอันนี้ออกมาก็ได้เนาะมันก็จะไม่ได้ค่านี้โอเคต่อไปคอควายเขาบอกว่าที่25องศาเซลเซียส1 ATM แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์1ลิตรหรือว่า1ลูกบาศก์เดซิเมตรเนี่ยมีจำนวนอะตอมเท่ากันถูกไหมอันนี้โจทย์ตกไปนิดนึงเนาะแก๊สอันนี้และไอ้น้ำไอ้น้ำ1ลูกบาศก์เดซิเมตรโอเคอ่ะทีนี้เขาบอกว่าที่25 ATM ถ้าที่25องศาเซลเซียสแล้วก็1 ATM เนี่ย
ถ้าเรารู้เนี่ยก็คืออะไร1โมลจะเท่ากับ 22.4 ลิตรหรือว่า d กําลัง3เนาะที่ STP หรือว่าซึ่งที่ STP ก็คือ0 ATM กับ0องศาเซลเซียสถูกป่ะหรือว่า273เคลวินถูกป่ะทีนี้คนนี้ก็บอกว่าที่25องศาเซลเซียสกำลัง ATM แทนถูกป่ะเพราะฉะนั้นที่25องศาเซลเซียสกับ1 ATM เนี่ยมันไม่ได้เท่ากับ 22.4 เราจะสมมติให้มันคือ1โมลเท่ากับ A DM กำลัง3แล้วกันเนาะเป็นค่าที่เราคิดขึ้นมาแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าเราอยากได้ค่าเป๊ะๆทำไงเราก็ต้องไปใส่ PV เท่ากับ NRT ถูกป่ะ P ก็คือเท่าไหร่1 ATM ถูกไหม V คือที่เราต้องการหาถูกไหม N ก็คือเราจะมองที่1โมล R คือ 0.082 แล้ว T คือเท่าไหร่273บวก25ถูกไหมก็คือคิดเป็นเคลวินเออแล้วก็ V ก็จะออกมาเท่าไหร่ไม่รู้แหละเออแต่เราให้เป็น A ไปเนาะทีนี้เขาบอกว่ามีจำนวนอะตอมเท่ากันถูกไหมสองชนิดนี้การจะหาจำนวนอะตอมต้องทำไงก็คือเรารู้ว่าจะหาจำนวนอะตอมแล้วโจทย์ให้ปริมาณมาก็คือต้องทำไงก่อนแปลงเป็นโมลก่อนถูกป่ะแล้วก็แปลงเป็นจำนวนอะตอมจากอันนี้แปลงเป็นโมลเป็นไงก็หาร A ถูกป่ะแล้วโมลแปลงเป็นจำนวนอะตอมก็คือคูณกับอะไรเลขอะโวคาโดถูกป่ะหรือ 6.02 คูณ 10 กำลัง 23ซึ่งถ้าเราสังเกตเนี่ยตัวนี้เป็นค่าคงที่ถูกป่ะเอออันนี้ก็เป็นค่าคงที่ถูกไหมเพราะฉะนั้นจำนวนอะตอมมันจะเท่ากันก็ต่อเมื่ออะไรต่อเมื่อปริมาตรมันตัวบนก็คือเท่ากันถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้ปริมาตรมาเท่ากันก็คือ1ลิตรเหมือนกันหรือว่า1ลูกบาศก์เดซิเมตรเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะมีจำนวนอะตอมที่เท่ากันโอเคเนาะซึ่งจำนวนอะตอมของมันจะมีค่าเท่าเท่าไหร่ก็คือ1ลูกบาศก์เดซิเมตรถูกป่ะแล้วก็หาร A ถูกไหมก็คืออันนี้จะกลายเป็นโมลแล้วเนาะแล้วก็คูณกับ 6.02 คูณ 4 กำลัง 23 อะตอมถ้าโจทย์เขาไม่ได้ต้องการคิดเลขเป๊ะๆแล้วก็หาแค่ติดตัวแปรไว้ธรรมดาก็ได้เนาะต่อไปงองูเขาบอกว่าที่ STP เนี่ยคาร์บอนมอนอกไซด์มีความหนาแน่นเท่านี้งูที่ STP ก็คืออีกครั้งก็คือที่เท่าไหร่ศูนย์องศาเซลเซียสแล้วก็1 ATM ถูกปะ อันนี้ขอโทษทีเมื่อกี้เขียนผิดเนาะอันนี้1 ATM เนาะไม่ใช่ศูนย์ ATM ศูนย์ ATM คือที่สุญญากาศแล้วเนาะก็คือไม่มีอากาศเลยทีนี้ความหนาแน่นถามมาจากอะไร M ส่วน V ถูกปะทีนี้เราจะหา M กับ V มาจากไหนความหนาแน่นเนาะมันเกิดมาจากอัตราส่วนของมวลต่อปริมาตรเนาะถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามองว่าเรามีปริมาตรเท่านี้แล้วมีมวล3จุดถูกไหมความหนาแน่นมันจะเท่ากับอะไรเท่ากับอันนี้ v เนาะอันนี้เป็น2 v มันก็จะเท่ากับความหนาแน่นที่อันนี้มีมวล3จุดถูกปะเพราะฉะนั้นความหนาแน่นมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองปริมาตรเท่าไหร่มองขนาดเท่าไหร่มองปริมาตรเท่าไหร่แล้วก็มีมวลเท่าไหร่ถูกไหมเพราะฉะนั้นในที่นี้คือศูนย์ ATM ถูกไหมเราจะมองที่อะไรดีมองที่1โมลจะเท่ากับ 22.4 ลิตรถูกปะสมมติถ้าเรามองแก๊สที่1โมลซึ่ง1โมลเนี่ยมันคือ 22.4 ลิตรอยู่แล้วแต่ทีนี้หน่วยเขาให้หาเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนถูกไหมเพราะฉะนั้น 22.4 ลิตรก็คือ 24,400 ลูกบาศก์เซนเพราะฉะนั้นเราได้แล้วว่าปริมาตรคือ 22,400 ทีนี้มวลของ1โมลคือเท่าไหร่อันนี้คือ1โมลถูกไหมแก๊ส CO ก็คือมวลโมเลกุลเท่าไหร่12บวก16ก็คือ28ถูกไหมเพราะฉะนั้น1โมลก็คือจะเป็น28กรัมถูกปะเพราะฉะนั้นเป็นไงคิดเลขออกมาเนาะก็จะได้เป็น 1.25 คูณ10กำลังลบ3กรัมต่อลูกบาศก์เซนก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้เนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยงองงูก็คือถูกอยู่แล้วเนาะทีนี้ข้อนี้เขาถามว่าข้อความใดถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อคอควายกับงองูเนาะ
คเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบช้อยที่3เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะวิธีการสะสมความรู้1พักผ่อนให้เพียงพอ2เตรียมสมุดจดบันทึกนี่เอาสมุดมาไหนสมุดมีอยู่นี่เจอแล้ว3ตั้งเวลาดูวิดีโอความรู้อย่างสม่ำเสมอกี่โมงนี่สัก10โมงถึงเที่ยงเลยนะป้ากำลังดีเลย2ชั่วโมง4ผ่อนคลายกินกันดีกว่าอร่อย5ชวนเพื่อนมาโหลดแอป Nestle School แอปนี้โหลดยังน่าใช้มากเลยใช่แอปโหลดมากเลยอ่ะกดตรงนี้ก่อนนะอ๋อโอเค5วิธีการสะสมความรู้อย่าลืมกลับไปทำกันนะคะบ๊ายบาย